ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคครับพูดคุยกับสัตวแพทย์หญิงณัฐวดีมนอ่อนนายสัตวแพทย์6ฝ่ายชนสูตรและวิจัยโรคในสัตว์สถานสัตวแพทย์สภากาชาดไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านครับครับผมท่านครับเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคนะครับจริงๆแล้วการจัดตั้งวันนี้ขึ้นมาจริงๆมีวัตถุประสงค์ใดครับท่านครับจริงๆแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่การจัดตั้งเนี่ยเพื่อรณรงค์และก็สร้างความตระหนักรู้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะยังมีอยู่แล้วก็มาเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็มีการกระจายตัวของโรคเนี่ยค่ะทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในแอฟริกาแล้วก็เอเชียบ้านเรานะคะและประเทศไทยของเราก็ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าโรคบ้าอยู่ค่ะครับแล้วประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับในปีนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้ทั้งหมด4รายค่ะต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้พบเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเป็นการพบลดลงด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพบอยู่ซึ่งเราอยากจะให้ไม่มีผู้ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกๆหน่วยงานนะคะกำลังร่วมกันในการที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยค่ะท่านครับอย่างคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขและแมวนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ชอบเลี้ยงสุนัขและแมวมากนะครับจริงๆแล้วเขาควรมีวิธีการในการป้องกันยังไงบ้างครับคือหลายท่านเนี่ยอาจจะทราบอย่างถ้าเป็นคนที่ชอบเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ถ้าบางคนที่อาจจะเป็นมือใหม่ในการอาจจะเลี้ยงแมวจรหรือเลี้ยงสุนัขจรแบบนี้ครับจริงๆแล้วควรมีวิธีการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ยังไงบ้างครับท่านครับนั้นก็ขอเป็นข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะคะครับแล้วก็อยากจะมีการเสริมให้กับผู้เลี้ยงที่ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ถ้าสมมติอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวค่ะสัตว์สองชนิดนี้สามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะการที่รับสัตว์เลี้ยงเข้ามาหนึ่งเลยก็คือเราต้องดูก่อนว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหรือยังนะคะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ารับเป็นลูกหมาหรือเป็นลูกแมวเข้ามาส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะถ้าอายุครบ3เดือนแล้วควรพาไปที่คลินิกไปพบสัตวแพทย์ตรวจร่างกายทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็รับวัคซีนเข็มแรกซึ่งอันนี้เป็นตามกฎหมายเลยนะคะครับว่าคนที่จะเลี้ยงสัตว์เนี่ยควรต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะหลังจากนั้นใน1ปีอะค่ะต้องมีการกระตุ้นนะคะและก็มีการฉีดซ้ำเป็นประจำทุกปีค่ะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าสัตว์เลี้ยงของเราออกไปข้างนอกหรือมีโอกาสไปกัดกับสุนัขตัวอื่นหรือเป็นแมวตัวอื่นนะคะมีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ดังนั้นคือวิธีการเลี้ยงเนี่ยเราควรจะควบคุมเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งว่าพาออกไปเราก็ควรจะอยู่ในสายจูงแล้วก็ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะไปสัมผัสกับสัตว์จรจัดครับถ้าสมมติมีการสัมผัสให้รีบพาไปที่คลินิกสัตวแพทย์เพื่อกระตุ้นวัคซีนครับนะคะส่วนในส่วนของคนเจ้าของนะคะถ้าเราเลี้ยงสัตว์แบบเรียกว่าไงดีแบบตึงปล่อยแบบตามใจมีให้สัตว์ออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรนี้ได้ตัวเราเองเราก็ต้องระวังโรคนี้เช่นเดียวกันครับแม้กระทั่งว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองแต่ถ้าเขาเคยไปออกไปข้างนอกแมวไม่รู้นี่คะว่าเราไปกัดกับใครมาหรือเปล่าดังนั้นถ้าเขามากัดเรามีแผลจากการโดนสุนัขของเรากัดเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะรีบล้างแผลแล้วก็ไปพบแพทย์เช่นเดียวกันอันนี้ไปหาหมอคนแล้วนะคะเพื่อเป็นการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนรวมถึงอาจจะต้องรับเซรุ่มด้วยในบางกรณีครับนี่ขอพูดถึงนิดนึงค่ะสำหรับคนที่รักสัตว์ที่ชอบเหมือนกับไปเก็บสัตว์จรจัดมาเลี้ยงหรือว่าเป็นสัตว์จรเห็นสัตว์จรข้างนอกแล้วชอบไปให้อาหารไปเล่นกับเขานะคะต้องบอกขอเตือนนิดนึงเลยว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อาจจะพบได้ในสัตว์จรจัดแล้วก็พบได้ในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากสัตว์จรจัดไม่เคยได้รับวัคซีนเนาะทีนี้ถ้าสมมติเวลาเราไปเล่นไปให้อาหารหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีบาดแผลจากการโดนกัดโดนข่วนอันนี้ขอให้ไปพบแพทย์นะคะแล้วก็
ไปรับวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าด้วยนะคะครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงฮะว่าสุนัขและแมวของเราเนี่ยติดเชื้อแล้วครับอาการเบื้องต้นเนี่ยมันจะแสดงอาการยังไงออกมาในส่วนของอาการในสัตว์นะคะปกติแล้วสัตว์เนี่ยเขาจะมีอาการทางระบบประสาทแต่ว่าตอนเริ่มเลยเนี่ยอาจจะมีอาการแค่เริ่มซึมปกติถ้าสมมติคนเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขอะค่ะเราจะเห็นพฤติกรรมปกติของเขาแต่ถ้าอยู่เขาเริ่มป่วยเริ่มซึมที่สุนัขบ้านมีอาการทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันที่ชัดเจนอย่างแรกที่1คืออาการแบบดุร้ายนะคะอาจจะเห็นได้ในสื่อต่างๆที่เราอาจจะสงสัยเขาอย่างเช่นอยู่กัดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็เพิ่มความดุมากขึ้นจากปกตินะคะไม่สามารถกลืนน้ำลายไม่สามารถกินน้ำได้ไม่สามารถกินอาหารได้กรามแข็งค้างน้ำลายฟูมปากนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นเดินอยู่แล้วล้มอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มสงสัยว่าเป็นสุนัขบ้าแล้วแต่ในอีกกรณีนึงสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคสุนัขบ้าแต่แบบซึมนะคะอันนี้อาการก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงป่วยธรรมดาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาป่วยนะคะแล้วก็ขอโทษค่ะครับโอเคค่ะเขาป่วยนะคะแล้วก็มีอาการแค่เหมือนกับง่วงซึมนะคะให้อาหารให้อะไรไปก็ไม่กินนะคะอันนี้จะสังเกตยากแล้วก็บางทีเจ้าของเนี่ยอาจจะด้วยความเป็นห่วงนะคะก็พยายามที่จะยัดข้าวพยายามไปยุ่งกับปากเขาอาจจะโดนกัดได้นะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับการพิจารณาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์นะคะเขาจะซักประวัติจากประวัติวัคซีนประวัติอาการการป่วยนะคะแล้วก็สุนัขทั้ง2อาการเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตลงภายใน10วันหลังจากเริ่มป่วยนะคะถ้าพบว่าสุนัขป่วยโดยผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะหมอแนะนำว่าให้ส่งตรวจนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสุนัขหรือแมวที่ป่วยตัวเนี้ยเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าครับค่ะถ้าสมมติว่าผลตรวจออกมาว่าเป็นก็เราจะได้ป้องกันตัวเองนะคะเพราะยังทันค่ะคือคนที่ไปสัมผัสกับเขาเนี่ยถ้าไม่ได้โดนกัดหรือว่าทำแม้กระทั่งโดนกัดเนี่ยก็ไปพบแพทย์เนี่ยค่ะรับวัคซีนและรับเซรุ่มก็ยังสามารถที่จะป้องกันโรคที่มาสู่คนได้ค่ะครับผมท่านครับในทุกๆปีเนี่ยในเรื่องของวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเนี่ยครับที่ไทยเราเองก็มีการจัดงานอย่างปีนี้เองก็จะมีการจัดงานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติแล้วที่ประเทศไทยอะค่ะเรามีหลายๆหน่วยงานค่ะเข้ามาร่วมกันเป็นจัดตั้งเป็นภาคีวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกและในปีนี้ค่ะสหสภาสภากาชาดไทยเราได้รับเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมไปถึงหน่วยงานนอกจากภาคีแล้วก็ยังมีหน่วยงานเสริมต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมกันจัดงานในวันนี้ค่ะครับจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ครับท่านครับได้เลยค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกนี้นะคะเราจัดที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอยู่แถวๆบรรทัดทองค่ะครับงานประมาณ10โมงนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาทั้งหมดก็คืออาจจะเสร็จประมาณประมาณบ่าย3นะคะกิจกรรมในงานนะคะก็มีทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปดูนิทรรศการแล้วในนั้นก็จะมีกิจกรรมเล็กๆนะคะอย่างเช่นแรลลี่นะคะหรือว่ากิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลนะคะนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการในส่วนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงอยากพาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะคะก็มีทั้งฉีดวัคซีนฟรีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็วัคซีนรวมนะคะเช่นในสุนัขแล้วก็แมวนะคะรวมไปถึงได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะมาทำหมันให้กับเจ้าของที่ต้องการทำหมันสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าทั้งหมดตรงนี้ที่คุณหมอบอกไปเนี่ยต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะครับค่ะครับเอาละครับท้ายนี้ครับอยากจะให้คุณหมอเนี่ยกล่าวเชิญชวนผู้ฟังทางบ้านไปร่วมงานนี้ครับว่างานนี้จัดขึ้น
ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรย้ำอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็หมอนะคะเป็นตัวแทนของสหสภาสภากาชาดไทยนะคะขอเชิญชวนนะคะให้กับผู้ที่สนใจในการร่วมงานรบป้องกันวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกนะคะเราสามารถเจอกันได้ที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในวันที่28กันยายนนะคะเป็นวันเสาร์นะคะก็มีทั้งกิจกรรมทั้งสาระความรู้นะคะแล้วก็มีมอบของรางวัลให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจขอเรียนเชิญค่ะครับลงทะเบียนได้ช่องทางไหนนะครับคุณหมอครับตอนนี้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดกิจกรรมนะคะได้ที่คลินิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงสถานสภาหรือเพจสถานสภาสภากาชาดไทยค่ะครับโอเคได้ครับสำหรับใครที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับผมครับผมขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสัตวแพทย์หญิงณัฐวดีมนอ่อนนายสัตวแพทย์6ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์สถานสัตวแพทย์สภากาชาดไทยครับนี่คือกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกครับก็งานก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์28กันยายนนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริการฉีดวัคซีนทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายครับจัดที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์นะครับแถวๆบรรทัดทอง10โมงเช้าเป็นต้นไปครับไปร่วมงานกันได้นะครับ